เลยของโปรดครูเลยนะเนี่ยชอบกินเธอรู้ได้ไงครูชอบกินชีสใครซื้อมาฝากครูครับอ้าวกดสับตะไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ไหนที่นี่ห้ามมาสายนะเออนั่นน่ะดิเฮ้ยมันอยู่ในห้องน้ำเลยเนี่ยหนูเขินไม่กล้าแสดงออกเฮ้ยใครเป็นคนแอบชอบกันแน่เลยเฮ้ยนักเรียนทุกท่านครับทำความเคารพครูเป็นสีครับผมสวัสดีครับอันนี้เร่งรีบหน่อยนะเพราะว่าครูต้องสั่งงานนักเรียนทุกคนเพราะว่าครูติดประชุมได้ค่ะครับแล้ววันนี้จะต้องเปิดหน้าอะไรคะครูไม่มีการเปิดหน้าไหนเลยครูจะบอกนักเรียนทุกคนว่าแต่นี้เป็นต้นไปเราจะยกเลิกการใช้หนังสือเฮ้ยแล้วเราจะใช้อะไรใช้อะไรครับครูเราจะใช้ชีทแทนชีทเราจะใช้ชีทแทนโอ้แล้วมันต่างกันยังไงครับกับหนังสือคือจะบอกว่าแต่ละวิชานะลูกนะถ้าให้ชีทลูกมาลูกก็ถือมาแค่นี้เบาๆกระเป๋าลูกอ่ะก็ไม่ต้องแบกหนังสือมาให้หนักหลังหนักแขนหนักมืออ่านักเรียนทุกคนชีทครับและที่สำคัญคือเห็นหน้า15มั้ยคะเห็นครับกรอกรายละเอียดคำตอบให้หมดทั้งมวลให้ลูกๆทุกคนเขียนลงไปในชีทได้เลยนะลูกนะครับเดี๋ยวครูไปประชุมเดี๋ยวครูกลับมาโอเคค่ะครับเอ้ยเมื่อกี้ครูเขาว่าไงนะก็ครูบอกว่าให้เขียนลงในชีทหน้า15ให้เขียนลงในชีทมันเป็นการบ้านอ๋อโอเคเพื่อนขอบคุณมากมาแล้วลูกมามาส่งเลยค่ะโอ้ครับมา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 นี่ค่ะครูโอเคจุดจุดจุดโหยนายดาครับโอ้น่ารักที่สุดเลยของโปรดครูเลยนะเนี่ยชอบกินเธอรู้ได้ไงครูชอบกินชีสใครซื้อมาฝากครูครับอ้าวก็นี่ไงเธอมาให้ครูอยู่ก็ไม่ได้ให้กินครับครูอ้าวให้อะไรก็ส่งให้ครูไงครับครูบอกว่าอะไรอ่ะครูบอกว่าอะไรครูบอกว่าให้เขียนลงในชีสเออแล้วก็เนี่ยโอ้ยแบบเข้มด้วยโอ้ยบักซัวเอ้ยคืออะไรครับครูนี่นายดะครับครูไม่รู้จะสรรหาคำอะไรมาว่าเธอมาสอนเธอแล้วนะไปนั่งที่ไปไปนั่งที่ผิดตรงไหนครับครูเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังถามดิยังจะถามนักเรียนทุกคนฟังครูนะคะแต่นี้ต่อไปเรากลับมาใช้หนังสือเหมือนเดิมทำไมอ่ะครูหน้าครูนี่ก็เบาๆเดินสบายด้วยพวกเราน่ะเบาแต่มันมีเพื่อนบางคนที่สมองเบาคือจะให้ครูเอ่ยชื่ออีกอ่ะโอ้โทษทีนายดาครับเทอม2ถ้าเกิดพ่อแม่ปกครองถามอยากย้ายโรงเรียนไหมเธอต้องรีบตอบว่าอยากทำไมอ่ะครับครูมึงจะถามอีกเหรอเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้าแน่นยิ่งกว่าหาเห็ดเป็นครูต้องสอนเด็กๆดูแลจบครบเป็นเสร็จ